มาต่อกันในคลิปที่2นะครับวาคอมฟลอริดานะครับเดี๋ยวเราจะฟลอริดาต่อเลยตัวนี้ไม่อาจทำเหมือนในคลิปแรกได้ไม่รู้จะฟอกได้ไหมนี่เดี๋ยวจะลองฟอกที่ 5% เอานะครับนี่ก็คือเน่าเข้าแกนไหนยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีความเป็นไปได้เลยเรียบร้อยครับอันนี้ก็จบไปฟอกไม่ได้ถ้าลอกกาบเดียวก็คือเหลือเล็กมากนะครับไม่เหลือส่วนต่อแล้วก็ตรงยอดกลางมันก็ไปแล้วนี่อันนี้ผ่านนะครับยังไงซะกาดรอดน้อยมากทีนี้มาดูต้นนี้กันนี่ก็สาหัสเหมือนกันนะครับผมก็จะเอาชิ้นส่วนที่มันเน่าออกนะครับเราจะล้างมันด้วยน้ำสะอาดนะครับโอเคนี่ก็ลงทั้งขยะไปก็จะเหลือประมาณนี้ให้เราเราก็จะไปล้างในน้ำสะอาดด้านโอเคส่วนที่เหลือขอน้ำหน่อยเดี๋ยวผมจะย้ายถ้าผมฟอกนะครับเผลอๆจะฟอกได้ในอันเดียวกันเดี๋ยวผมจะย้ายแป๊บนึงนี่คือห้องพอเลี้ยงนะครับผมทำเองจะเอาเขาด้วยน้ำสะอาดก่อนครับเดี๋ยวเราจะย้ายฟอกนะครับ
ที่ความเข้มข้น 25% นี่เลยเผ็ดทิ้งก่อนเราก็จะได้ต้นที่เราล้างแล้วนะครับแล้วก็ย้ายฟอกปกติเราจะย้ายไว้ที่ตู้นะครับเราจะย้ายไปที่ตู้การแอลกอฮอล์นะครับเนี่ยขออนุญาตเซ็ตระบบแป๊บนึงกันเวลากลับไปเครื่องพิจิตรแต่ก็ดีไซน์อยู่นะครับโอเคมาที่ร้านเครื่องมือไว้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราจะเอาเข้าไปข้างในที่ผมเปิดเครื่องนี้ทิ้งไว้แล้วรอบนึงอันนี้ก็ฟอก25นะครับดูก่อนว่าเราจะเข้าได้ไหมอันนี้ล้างเปล่าเราต้องมีความจำดีด้วยนะแค่เป็นผมจะล้าง3รอบล้าง1 2 3แล้วก็จะล้างน้ำกันบริสุทธิ์1รอบอันนี้เดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันนะครับตรงนี้เราก็เช็ดตลอด98นาทีแล้วนะครับเรายังอยู่ขั้นตอนล้างเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันนะครับอันนี้ติดหน้าอกน่าจะพอเห็นนี่น้ำเปล่านะครับพอน้ำเปล่าเสร็จแล้วผมจะย้ายไปที่ 25% นะครับผมจะทำอันนี้ก่อนเนาะลองดูว่าฟอกเวลาเดียวกันได้ไหมชิ้นส่วนจะใหญ่ไปไหมหรือว่าเล็กไปจับเวลาทีเดียวเลยนะครับอันนี้ยังไม่ล้างนะครับอันนี้ก็เลยล้างน้ำเปล่ากันเดี๋ยวจะแยกนะครับจะเอามันมาผึ่งกันส่วนอันนี้เราจะตั้งเวลาเลยนะครับเราจะเริ่มฟอกแล้วถ้าคลิปนี้ตัดจบไปก่อนก็มันคลิปถัดไปนะครับจะสังเกตว่าหน่อแรกเนี่ยฮะจะโดนไฮเตอร์กัดเป็นระบำนั่นนะเดี๋ยวเราก็จะจับเวลาเขาที่เราใช้น้ำ15นาทีนะครับปกติเราก็จะใช้มือเขย่าก็ได้นะครับอ
ผมจะเนื่องจากมันผมลดปริมาณความเข้มข้นของน้ำยาฟอกนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มเวลาเป็น20นาทีนะครับแต่ว่าใน20นาทีนี้ผมก็จะดูเขาด้วยว่าเขาโดนไฮเตอร์หรือว่าโดนน้ำยาฟอกกัดไปแค่ไหนแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเราก็จะสามอันนี้มันจะจำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังน้ำนี่สามอันนี้ในเลเวลที่ใกล้เคียงกันก็คือ1 2 3ส่วนอันนี้เป็นดูจากฝาก็เราจะจำได้ว่ามันจะเป็นน้ำที่เราฆ่าเชื้อแล้วนะเอาไว้สำหรับล้างพวกน้ำยาพวกนี้นะครับโอเคก็10นาทีนะครับที่กล้องบันทึกมาเปิดนิดนึงก็ได้นานกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจับเวลาก่อนก็จะจับเวลาที่20นาทีตอนนี้เหลือ19นะเมื่อดังนะครับผมก็จะไปล้างที่5นาทีนะครับ5นาที5นาทีฉะนั้นเราก็จะไปเชือดกันนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บทั้งหมดนี้นะครับว่าเต็มที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองว่าถ้าผมพาจะมองเห็นข้างในไหมจะประมาณนี้เนาะอาจจะต้องย้ายกล้องเข้าไป